คุณเรื่องวันนี้ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุมีคนจงใจจะทำร้ายคุณบางทีคนเราอาจจะจำที่ตัวเองทำแย่ๆไว้ไม่ได้หรือไม่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันเลวร้ายยังไงผมทำทุกอย่างแทนพี่ตามสัญญาแล้วส่วนไอ้คนที่มันทำร้ายพี่มันจะต้องได้รับสิ่งที่มันทำอย่างสะสม